สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะกับช่วงถอดเสื้อกาวนั่นเองนะคะ1ชั่วโมงเต็มอยู่กับเกมจิรายุจุทัพพุทธินะคะและเช่นเคยค่ะ1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะยกหูโทรศัพท์ค่ะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราในรายการกันได้สดๆเลยนะคะหมายเลขขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะคะ023547104-5ถามได้ทุกโรคทุกเรื่องทุกเพศทุกวัยนะคะไปต้อนรับอาจารย์หมอของเรากันเลยค่ะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินทร์จากไพวงศ์จากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีอาจารย์โอ๋เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของเด็กๆวัยรุ่นนะคะเรื่องการเลี้ยงดูเรื่องของพฤติกรรมแหมช่วงนี้เนี่ยลูกติดเกมลูกรู้สึกว่ามีความรักนี่นะคะโทรมาถามได้หรือจะเป็นเรื่องของดวงตานะคะวันนี้อาจารย์เจี๊ยบบอกว่าถามได้ทุกโรคเลยต่อหินต่อกระจกต้อแต้ได้ไหมคะอาจารย์อันนั้นไม่ใช่ต้อเกี่ยวกับตานะคะแล้วก็เป็นต้อแต้เรื่องของจิตใจอันจริงๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโทรมาถามได้ค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปประเดิมคำถามจากแฟนเพจกันก่อนก็แล้วกันนะคะ facebook.com/ramachannel ค่ะแต่ว่าระหว่างนี้คุณผู้ชมยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามากันได้เลยนะคะคำถามนี้คุณผู้ชมบอกว่าอยากทราบว่าโรคลำไส้อักเสบเนี่ยเกิดจากอะไรจะเกี่ยวข้องกับน้ำอัดลมหรือเปล่าและมีอาการอย่างไรคะคุณหมอนี่ลำไส้อักเสบค่ะค่ะลำไส้อักเสบจริงๆก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอักเสบนะคะของบริเวณลำไส้ซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มาจากหลากหลายนะคะอาการติดเชื้อเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการลำไส้อักเสบได้ซึ่งอาจจะทำให้มีเรื่องของอาการถ่ายเลวนะคะท้องเสียนะคะอาจจะมีท้องอืดแน่นท้องอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นอาการของลำไส้จากที่เกิดจากการติดเชื้อมีไข้ถ่ายออกมามีมูกมีเลือดปนนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการติดเชื้อแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆเช่นเราก็เจอเหมือนกันว่าจะเกิดจากการแพ้นะคะการแพ้ที่อย่างเช่นบางคนหรือบางเด็กบางคนเนี่ยแพ้อาหารแพ้อาหารทะเลนะคะแพ้นมอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอว่าตัวผนังหรือยุบลำไส้เนี่ยก็เกิดการอักเสบนะคะทำให้มีการขับถ่ายที่ผิดปกติเกิดอาการปวดท้องนะคะรู้สึกลำไส้มันบีบตัวเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคลำไส้อักเสบแล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องกับน้ำลมไหมต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้เป็นสาเหตุคือน้ำลมอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงเนี่ยไม่เกิดลำไส้อักเสบนะคะแต่ว่าที่เราจะเจอเยอะๆที่เป็นสาเหตุของน้ำลมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบมากกว่าคือมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเกิดกับเรื่องของลำไส้ส่วนต้นค่ะโทษทีค่ะกระเพาะอาหารนะคะก็คือส่วนต้นของทางเดินอาหารค่ะก็คือกระเพาะอาหารที่รับอาหารต่อจากปากแล้วก็หลอดอาหารนี่นะคะเพราะว่าในกระเพาะอาหารเองก็มีกรดอยู่แล้วนะคะตัวน้ำลมเองก็มีความเป็นกรดที่จะทำให้เกิดการอักเสบนะคะของกระเพาะอาหารได้ง่ายนะคะนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของภาวะอาการนะคะของลำไส้อักเสบนะคะแล้วก็สาเหตุที่บอกว่าจากน้ำมันลมหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันมากนักนะคะไปที่ถ้าทานเยอะๆจนบางคนนี่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่เป็นไปได้ที่อาจจะส่งผลต่อลำไส้จนกลายเป็นนอกจากกระเพาะแล้วก็เป็นลำไส้ได้อาจจะลำไส้เล็กส่วนต้นก็อาจจะมีอาการแบบทำให้มีปวดท้องเสียได้ค่ะทานที่ดีนะมะลมไม่ค่อยดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่ก็เลี่ยงๆทานน้ำตาลก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็ยังทำให้เป็นกระเพาะอาหารด้วยนะคะเอาล่ะไปรับสายคุณอีทค่ะจากนนทบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณอีทค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้สามีนะฮะค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วออกจาก ICU แล้วตอนนี้นะค่ะผ่าตัดออกไป 30% ค่ะอยากเรียนถามว่าอันนี้มันมีโอกาสตับวายหรือมีเสียชีวิตอีกไหมฮะตับวายเสียชีวิตตับวายคือสาเหตุที่ต้องผ่าตัดนี่คือตับวายเหรอคะไม่ใช่ครับตับที่ตัดคือเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งตับอ๋อค่ะแล้วก็เลยสงสัยว่าตับที่เหลือน้อยอยู่เนี่ยจะแบบทำให้เกิดตับวายหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการตับวายเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ตับมีอยู่น้อยหรือเยอะนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าได้ทำมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับวายหรือเปล่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดตับวายที่เราเจอเนี่ยจากอะไรได้บ้างเช่นของการติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะพวกเชื้อไวรัสตับอักเสบ A ตับอักเสบ B ตับอักเสบ C ไวรัส B อยู่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิด
ที่มะเร็งตับที่เขาเป็นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได้นะคะรวมไปถึงการใช้ชีวิตแบบนะคะทานอาหารเหล้าหรือสูบบุหรี่นะคะทานเหล้าเยอะเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ได้ทานเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่แล้วค่ะค่ะก็ต้องบอกว่า 30% จริงๆก็ยังสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะตามปกติเพียงแต่ว่าต้องรู้ว่าตับมันทำหน้าที่ขับสารพิษของร่างกายก็ต้องถนอมร่างกายให้มีสารพิษน้อยๆสารพิษจากสารเสพติดต่างๆสารพิษจากอาหารการกินและยาหลายอย่างเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ายาบางตัวทานเข้าไปเป็นอันตรายกับตับคนทั่วไปมีตับเยอะก็อาจจะเป็นอะไรไม่เยอะมากนะคะแต่พอตับที่มันเหลือไม่เยอะนะคะ 70% บางทีพอเกิดการอักเสบเกิดการถูกเรียกว่าทำให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์ตับเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาได้ง่ายนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าตัดไปแล้วจะโอ้เดี๋ยวปักนึงก็จะเป็นตับวายนะคะคือ 30% เนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากจนรุนแรงแต่ว่าต้องดูแลรักษานะคะเพราะคนทั่วไปจริงๆต้องดูแลตับออกจากห้อง ICU แล้วมาอยู่ห้องธรรมดาถือว่าปลอดภัยหรือยังฮะจริงๆปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยหมอคงตอบตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นตามที่คุณหมอเนี่ยที่ดูแลเป็นคนประเมินนะคะว่าปลอดภัยพอหรือยังซึ่งต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหลังผ่าตัดถ้าชีพจรก็คงที่ไข้ไม่มีนะคะไข้ไม่มีค่ะก็ชีพจรดูคงที่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ ICU นะคะ ICU เอาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตนะคะก็คือชีพจรไม่คงที่ความดันต่ำนะคะชีพจรค่ะคือถ้าทุกอย่างดีแล้วก็ย้ายออกก็ถูกต้องแล้วค่ะต้องแล้วตอนนี้ทางยาเรียนถามว่าปลอดภัยหรือยังคือตอนนี้ลูกอ่ะเขาจะไปต่างประเทศค่ะเขาก็เลยเป็นห่วงว่าจะไปดีหรือไม่ดีค่ะคุยเป็นห่วงอย่างนี้หมอวันแนะนำอย่างนี้นะคะคุยกับคุณหมอที่ดูแลเพราะว่าหมอจะตอบไม่ได้เลยค่ะปลอดภัยหรือยังเนี่ยต้องเป็นคนที่ดูกับคนไข้นะว่าตอนนี้คนไข้ปลอดภัยหรือยังลูกจะเดินทางต่างประเทศไปได้ไหมนะคะจะมีอะไรฉุกเฉินหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าหมอเนี่ยมาถามแบบนี้นะคะหมอตอบไม่ได้เลยค่ะไม่มีรายละเอียดเพราะเราไม่รู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับคนไข้เลยเราจะไปตอบได้ยังไงว่าปลอดภัยหรือเปล่าถามคุณหมอเลยค่ะที่ดูแลโดยตรงนะคะใช่บอกถามเหมือนถามหมอออกอากาศนี่แหละค่ะลูกจะเดินทางคุณหมอไปเขาห่วงไปได้ไหมปลอดภัยหรือยังค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเข้าใจว่าช่วงนี้อาจจะกังวลแล้วก็เครียดใจเย็นๆค่ะออกจาก ICU แล้วโล่งไปหลายเปราะเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ก็ดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็พวกยาต่างๆนะคะที่อาจารย์โอแนะนำเพื่อจะได้ไม่ไปทำลายตับมากขึ้นนะคะไปที่สายคุณอุษานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณอุษาค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะตะกี้ที่ถามไปที่ท้องผูก2อาทิตย์ไม่ถ่ายอ่ะค่ะต้องใช้ยาระบายอ่ะค่ะค่ะทานอะไรก็แล้วมะขามเปียกที่กวนอะไรก็แล้วน้ำตาลอย่างเงี้ยก็ไม่ถ่ายอ่ะผลไม้ก็แล้วต้องเอายาระบายลูกต้องซื้อยาระบายเป็นเม็ดเป็นนั้นมาให้ถ่ายค่ะค่ะมวนแล้วก็ถ่ายสองครั้งก็หมดไปเลยค่ะเนี่ยเราก็มาตั้งต้นใหม่เพียมากก็ถ่ายแล้วอ่ะค่ะค่ะนะคะคุณยายพูดดังขึ้นอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้คุณยายอายุเท่าไหร่นะคะ81ค่ะ81คุณยายทานอาหารน้อยหรือเปล่าคะไม่น้อยนะคะแต่อันบ่อยแต่ว่าวันนึงบางทีก็3-4 ครั้งละวันค่ะก็ไม่น้อยนะอาหารกากใยก็ทานเยอะใช่ไหมคะเยอะผลไม้น้ำก็ทานดีใช่ไหมคะค่ะผักเพิ่มข้างในปลาเนี่ยค่ะโดยมากก็หนักไปทางปลาท้องอืดแน่นท้องไหมคะมันไม่แน่นมันเป็นผูกเลยค่ะเพราะมันผูกแล้วก็ตามัวมัวมัวแล้วก็จะปวดเนี่ยปวดตัวพอถ่ายแล้วก็โล่งไปเลยอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ถ่ายดีมาตลอดแล้วเพิ่งมาท้องผูกหรือเปล่าคะเพิ่งมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะหมอแนะนำหมอแนะนำว่าน่าจะปรึกษาคุณหมอนะคะอายุเยอะๆสิ่งนึงที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของเนื้องอกลำไส้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเดิมเนี่ยขับถ่ายปกติดีนะคะอยู่ดีๆมาโอ้ไม่ถ่ายเลย 4-5 วันแล้วอายุค่อนข้างเยอะวันนะคะเดี๋ยวก็ต้องเอาละค่ะยาระบายพอดีระบายยาระบายลูกที่มาแล้วก็มันไม่ทำมาเท่าไหร่ค่ะ6ทันมาสัก6ชั่วโมงถ่ายละวันละแล้วก็แล้วไปค่ะค่ะ
หมดคือยาระบายก็เป็นยาแบบที่ช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้รักษาสาเหตุใช่นะคะคือมันเสมอกันไปอีกมันต้องดูสาเหตุว่ามันมีอะไรที่เราต้องกังวลหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ลำไส้ที่ทำงานน้อยลงตามอายุที่มากขึ้นหรืออย่างที่หมอบอกนะคะแต่เราแยกไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือจริงๆมีภาวะอื่นๆที่อันตรายเพราะว่าเพิ่งไปตอนก่อนหน้านี้เพิ่งไปท้องเสียมาก็ไปหาหมอมานะคะ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะค่ะท้องเสียก็ต้องไปให้ค่ะยิ่งท้องผูกสลับท้องเสียเนี่ยยิ่งอันตรายนะคะหมออยากให้เช็คกับคุณหมอโรคทางเดินอาหารนะคะว่าคุณหมออาจจะตรวจอุจจาระก่อนว่าอุจจาระเนี่ยมีมูกมีเลือดปนหรือเปล่าที่อาจจะเป็นอาการแสดงถึงเรื่องของเนื้องอกลำไส้นะคะถ้าเขาเห็นว่ามันคือบางทีพวกนี้มันไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะมันจะเป็นเล็กๆมองไม่เห็นคือต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะงั้นถ้าเกิดคุณหมอเขาตรวจแล้วแล้วสงสัยหรือซักประวัติแล้วเนี่ยสงสัยว่าลำไส้มันดูผิดปกตินะเขาจะแนะนำการส่องกล้องหรืออะไรที่ทำให้แน่ใจว่าไม่มีสาเหตุที่เราต้องกังวลเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยหมอแนะนำจริงๆว่ายิ่งถ้าถ่ายท้องผูกเดี๋ยวก็ท้องเสียเนี่ยอันนี้แนะนำเลยว่าน่าจะต้องตรวจถ้าจะผูกนะก็มันก็ไม่ปกติอ่ะนะคะคือถ้าเป็นเรื่องของอายุเนี่ยเราก็จะได้สบายใจแล้วเป็นสาเหตุแล้วเราเจอเยอะเลยค่ะกับคนที่อายุเยอะเนาะที่แบบถ่ายไม่ค่อยดีแล้วสุดท้ายก็อาจจะมีเรื่องของเนื้องอกเพราะฉะนั้นอยากให้ไปตรวจนะคะอย่ากินยาไปเรื่อยๆนี่อายุเยอะแล้วเดี๋ยวไปมีปัญหากับโรคไตโรคตับอื่นๆถ้าเกิดกินยาค่ะคุณหมอทางเดินอาหารนะคะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปที่สายคุณปิยพรนะคะจากกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อเห็นต้อกระจกหรือว่าเรื่องของภาวะอาการมองไม่เห็นมีอะไรมาบังสายตาโทรมาถามได้นะคะไปรับสายคุณปิยพรนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณปิยพรเชิญเลยค่ะค่ะจะอยากจะขอสอบถามคุณหมอนิดนึงก็คือปัจจุบันตัวเองนี่ก็คือไปผ่าตัดเกี่ยวกับพังผืดอะค่ะพังผืดค่ะค่ะค่ะอยากทราบว่าพังตัวพังผืดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะพังผืดที่ไหนนะคะก็คือรอบแรกที่ผ่าตัดก็คือผ่าตัดพังผืดรัดลำไส้อะค่ะอ๋อพังผืดในลำไส้แล้วก็รอบสองก็ผ่าตัดพังผืดรัดกระท่อมเองอะค่ะค่ะก่อนหน้านี้เคยผ่าตัดมาก่อนหรือเปล่าคะก็มีผ่าตัดคลอดลูก2คนนะคะค่ะมีผ่าตัดอื่นๆไหมคะในช่องท้องไม่มีค่ะแค่นั้นค่ะอ๋อค่ะก็พังผืดก็เป็นภาวะที่เกิดได้หลังการผ่าตัดนะคะคือเนื้อเยื่อที่มันเรียกว่ามีการบาดเจ็บนะคะมันก็อาจจะมีการสร้างคือร่างกายเราก็จะเหมือนมีการสมานแผลเหมือนแผลเป็นก็คือสมมติว่าเป็นแผลภายนอกเราก็จะเห็นว่ามันมีแผลเป็นได้นะคะพังผืดเนี่ยมันก็เหมือนกับเซลล์ที่มันสร้างขึ้นนะคะหลังจากการที่เซลล์ในร่างกายมีการบาดเจ็บเนาะมันก็มีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเรียกว่าเกิดเป็นพังผืดขึ้นมานะคะเหมือนเป็นเนื้อเยื่อแผลเป็นที่เป็นส่วนเกินอย่างนั้นที่พอมันไปอยู่ในช่องท้องมันก็อาจจะเกิดการไปรัดกับตัวอื่นๆเช่นลำไส้นะคะหรือท่อน้ำดีหรืออะไรก็ตามที่ต้องทำให้ต้องผ่าตัดนะคะมันก็จะทำให้ทุกครั้งที่มีการผ่าตัดก็มีการโอกาสที่จะการเพิ่มที่จะเกิดการเกิดทางผืดได้แต่ถามว่าเราต้องผ่าไหมก็ต้องผ่านะคะเพราะว่าภาวะพังผืดรัดลำไส้เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องให้การช่วยเหลือเป็นอันตรายแล้วอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงอะคะจริงๆเนี่ยมันทำอะไรมากไม่ได้นะคะทำได้แค่สังเกตอาการก็คือเท่าที่ตัวเองประสบก็คือมันยังไงคือเวลาจะเป็นก็ด่วนเลยอ่ะค่ะจะเป็นก็เป็นขึ้นมาอย่างนั้นก็คือแบบไม่มีเรื้อรังไม่มีค่ะออดแอดอะไรนี่คือเป็นก็คือน็อกไปเลยอะไรประเภทเนี้ยคือจริงๆมันเป็นมานานแล้วค่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆงอกขึ้นมา1วันมันก็เป็นพังผืดที่ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเพียงแต่วันที่เราบอกว่าเป็นเนี่ยคือวันที่อาการมันรุนแรงจนเรารู้สึกหรือมีอาการออกมานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันแบบคือผ่าตัดรอบแรกได้ประมาณปีพอปีที่2มันก็ต้องผ่าตัดดีอะค่ะคุณหมอค่ะค่ะคืออย่างที่หมอบอกคือบางคนเนี่ยเซลล์ร่างกายก็เจริญดีเราจะเห็นว่าบางคนผ่าตัดนิดนึงแผลเป็นแบบใหญ่มากแผลนูนเป็นคีลอยบางคนแบบ
ล้มผ่าตัดกี่ทีก็แผลเป็นเล็กๆมันเป็นเรื่องของการเรียกว่าเซลล์ร่างกายที่แต่ละคนเนี่ยแผลคีรอยนี่คือเป็นแผลเป็นแบบนูนๆใช่ไหมคะค่ะแต่ตัวหนูเองไม่เป็นแบบไม่หมอเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีการเจริญเติบโตของเซลล์ตามบริเวณต่างๆที่ไม่เท่ากันนะคะงั้นบางคนก็พอผ่าตัดก็อาจจะไม่เคยเกิดอะไรเลยบางคนผ่าตัดก็อาจจะโชคร้ายมีพังผืดเกิดขึ้นในช่องท้องอย่างเงี้ยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จริงๆดูแลสุขภาพตามปกติอะค่ะคือออกกำลังกายทานอาหารมีประโยชน์พักผ่อนเพียงพอพวกนี้การเรียกภูมิคุ้มกันของร่างกายต่างๆมันทำงานดีเซลล์มันก็จะไม่เจริญผิดที่ผิดทางมากนักนะคะแต่ว่าเป็นภาวะที่เราไปทำอะไรไม่ได้เราไปบังคับไม่ได้ว่าไม่มีพังผืดได้ไหมเพียงแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีความโชคดีในความโชคร้ายก็คือว่าอย่างน้อยเป็นโรครักษาได้มันไม่เหมือนกับมะเร็งหรือไม่เหมือนกับเซลล์ที่เจริญอื่นๆนะคะน่ากังวลกว่าอันนั้นน่ะคือยังน่ากังวลกว่าอันนี้อย่างน้อยถ้าเราโชคร้ายเป็นขึ้นมาอีกทีนึงอย่างน้อยผ่าตัดเนี่ยมันก็หายเลยอะค่ะนะคะหนูก็ไม่อยากจะผ่านะแล้วเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบบอกว่าห้ามกินเดี๋ยวจะทำให้มีพังผืดในช่องท้องนะคะเพียงแต่เราก็เลือกอาหารที่มันไม่น่าทานอย่างที่เราทราบกันนะคะคือพวกของดองอะไรพวกนี้ใช่ไหมอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะก็ไม่น่าจะไปทานเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นพังผืดอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเนาะซึ่งแยกกับพังผืดโอเคค่ะงั้นอย่างนี้ก็กลับขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะไปที่สายคุณอำนาจนะคะมาไกลจากจังหวัดตากค่ะสวัสดีค่ะคุณอำนาจค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคุณอำนาจครับครับผมจะสอบถามเรื่องตาลูกต้อหินหน่อยครับได้เลยค่ะคุณดีค่ะครับครับพอดีผมผ่ามาตั้งแต่ปลายธันวาปี55นะค่ะค่ะผ่าต้อหินมา1ครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่กระติดดีพอแผลน่าจะดีนะก็เว้นมาสักสองสัปดาห์เนี่ยคุณหมอก็พามาให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็รักษามาเรื่อยนะจนมาเดือนมีนานะฮะมันก็จะมันมีอาการมัวอยู่นะสายตามัวแล้วก็ความดันมันไม่ลงนะครับความดันลูกตาเนี่ยขึ้นตลอดคุณหมอก็ปรับยาให้ยิงเลสเตอร์ให้แล้วแล้วก็มาเมื่อเดือนมีนาคุณหมอบอกว่าน่าจะมีภาวะต้อกระจกนะครับก็ทำต้อกระจกให้อีกรอบเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ก็ความดันไม่ลงอีกแล้วผมไปหาหมอที่เดิมผมรักษาที่เชียงใหม่นะที่มาราชเชียงใหม่นี่ไปเมื่อล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคุณหมอที่รักษาก็บอกว่าอาจจะต้องผ่าอีกรอบหนึ่งเพื่อรักษาครับเรื่องต้อหินครับเพราะความดันไม่ลงปรับยากันแล้วอะไรกันแล้วนี่ผมก็เลยสงสัยว่าผมก็ว่าเอ๊ะผ่าบ่อยๆมันจะมีอันตรายกับไอ้พวกเซลล์ประสาทตาพวกอะไรเนี่ยเพราะว่าไอ้ค่าวัดลานสายตาเนี่ยเขาบอกว่าสายตาผมเหลือประมาณ 25%เหลืออยู่ใช่ไหมคะเหลืออยู่ครับครับข้างขวานะข้างขวาข้างซ้ายเริ่มเป็นแต่ข้างซ้ายนี่ความดันยังพอคุมอยู่ครับครับก็เลยอยากจะสงสัยอยากจะทราบว่าถ้าผ่าไปบ่อยจะมีปัญหาใช่ไหมคะได้ครับผมก็ต้อหินเป็นโรคที่ตัวขั้วประสาทตานะคะเสียหายหรือว่าเสื่อมลงซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้มันเสียหายก็คือความดันตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความดันตาสูงเราก็พยายามที่จะลดความดันเพื่อให้ประสาทตาไม่เสื่อมลงไปกว่าเดิมนะคะซึ่งการที่ผ่าตัดเนี่ยก็คือการผ่าตัดทำทางระบายน้ำเพื่อให้ความดันตาเนี่ยมีทางไปมีที่ไปแล้วก็หวังว่าจะลดความดันตาลงต้องบอกก่อนเลยว่าผ่าตัดต้อหินไม่ได้หวังให้เห็นชัดขึ้นนะคะแต่หวังเพื่อที่จะรักษาสภาพสายตาอันนั้นให้อยู่คงตลอดไปนะคะอันนี้วิธีลดความดันหรือว่าลดทำทางระบายน้ำเนี่ยก็มีหลายวิธีมากเลยเริ่มต้นก็อย่างที่คุณอำนาจทำอะค่ะก็คือทำทางระบายน้ำยิงเลเซอร์ระบายไม่ดีทำใหม่ทำซ้ำหรือแม้กระทั่งบางครั้งต้องใส่ท่อระบายนะคะการผ่าตัดต้อหินมีหลายอย่างแล้วก็ทำได้หลายครั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะตัวค่ะเช่นตัวรอบๆตาเรายังมีพื้นที่ให้ทำหรือเปล่านะคะแล้วก็การทำแต่ละครั้งไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ตัวปัญหามันยังอยู่เนี่ยทำกี่ครั้งมันก็ยังไม่ดีขึ้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณหมอคิดว่าปัญหานั้นยังเป็นปัญหาที่แก้ได้ไหมถ้าเป็นปัญหาที่แก้ได้คุณหมอก็ยังอยากที่จะทำซ้ำหรือทำบริเวณอื่นเพื่อให้มันระบายน้ำได้ดีอะค่ะวัตถุประสงค์ก็คือพยายามที่จะให้คุณอำนาจสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยามากนักและความดันตาไม่สูงจนกระทั่งเกิดอันตรายกับประสาทตาที่เหลือนะคะตอนนี้เราบอกเราเหลือ 25% ก็แปลว่า
ถ้าความดันขึ้นอีกเมื่อไหร่มันก็จะลดลงเหลือ24 23มันลดลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนครั้งค่ะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทตาที่เขาทำที่คุณหมอทำก็คือทำทางระบายออกมานอกลูกตาออกมานอกตรงผิวตาเพราะฉะนั้นคุณหมอไม่ได้ไปยุ่งกับตัวประสาทตานะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นความเสี่ยงนิดนึงก็คือการผ่าหลายครั้งก็มีโอกาสเกิดติดเชื้อได้หลายครั้งติดเชื้อได้มากขึ้นเกิดทางผืดได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ตามมานะคะคุยกับคุณหมอเลยว่าลักษณะของตาเรายังทำได้ไหมแล้วก็ยังทำได้อีกกี่ครั้งแต่ละคนเนี่ยมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันเลยค่ะต้องลองถามแต่ว่าทำใจให้สบายค่ะยังวิธีรักษาต้อหินมีเยอะมาก มีการผ่าตัดหลายแบบมากบางทีคนไข้เข้าใจว่าเฮ้ยทำผ่าอีกแล้วระบายน้ำอีกแล้วคุณหมออาจจะไม่ได้ทำวิธีเดิมค่ะคุณหมอเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนที่ก็ได้ลองคุยรายละเอียดกับคุณหมอนะคะจะได้ทราบผมก็ไม่มั่นใจว่าเห็นผ่าหลายครั้งแบบว่ากลัวแบบเพราะว่าเซลล์อะไรก็เรื่องอะไรสายตาจะเสียอะไรทั้งไม่ค่ะถามคุณหมอเลยค่ะหมอเชื่อว่าถ้าคุณหมอทำคุณหมอคงคิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไม่ใช่ว่าทำยิ่งถ้ายิ่งทำยิ่งแย่หมอเชื่อว่าคุณหมอไม่ทำแน่นอนค่ะต้องถนอมคุยกันเลยค่ะครับอย่างนั้นขอขอบคุณมากนะครับอาจารย์ยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะคุณอำนาจนะคะเรื่องของดวงตานะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษานะคะต่อหินก็ได้ต่อกระจกก็ได้หรือเรื่องอื่นๆนี่นะคะที่เกี่ยวกับดวงตาก็โทรมาถามได้นะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆด้วยนะคะเอาล่ะไปรับสายกันต่อเลยค่ะคุณวิวัฒน์จากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณวิวัฒน์ค่ะสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตถามสัก3ข้อนะครับค่ะเชิญค่ะเรื่องตาผมเนี่ยมันมีแฟลชขึ้นที่หางตามีอะไรนะคะแฟลชแฟลชค่ะแล้วมันระยิบระยับแต่ว่านานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งนะครับค่ะตอนนี้อยากทราบว่ามันเป็นอะไรครับโอเคแล้วเวลาขับรถเนี่ยถ้าไกลๆในตามันจะค่อนข้างมัวแต่ใกล้ๆไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตถามคุณวิวัฒน์อายุเท่าไหร่คะ68ย่าง69แล้วครับมีภาวะสายตาสั้นเยอะไหมคะยาวครับไม่สั้นโอเคก็แสงระยิบระยับที่เห็นนะคะส่วนใหญ่เป็นภาวะที่เรียกว่าน้ำวุ้นในตาเสื่อมนะคะแล้วมีการกระตุกของจอรับภาพน้ำวุ้นตาเสื่อมแปลว่าพอเราอายุเยอะขึ้นหมอถึงได้ถามว่าอายุเท่าไหร่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะน้ำวุ้นที่อยู่ในตาเราจะมีความเหนียวเยอะขึ้นสมัยก่อนเป็นน้ำใสพอเราอายุเยอะขึ้นก็กลายเป็นน้ำข้นๆเมื่อมันขยับตัวค่ะเช่นเรากรอกตามองที่ต่างๆน้ำวุ้นอันนี้ก็จะสามารถที่จะไปขยับจอประสาทตาซึ่งอยู่ใกล้ๆให้เกิดเหมือนถูกกระตุ้นเราจึงเห็นเหมือนกับมีแสงโดยที่จริงๆแล้วไม่ได้มีแสงนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือเราเรียกว่าภาวะน้ำวุ้นตาเสื่อมนะคะซึ่งโอกาสที่จะเกิดอันตรายเป็นไปได้ยากนะคะแต่ว่าเรารู้เองไม่ได้คนที่จะบอกได้คือคุณหมอค่ะถ้ามีภาวะอย่างนี้หมอแนะนำให้ไปตรวจนะคะเพื่อให้คุณหมอเช็คแน่ๆว่ามีแค่น้ำวุ้นตาเสื่อมแต่ไม่ได้มีภาวะจอตาที่หลุดลอกออกมาด้วยเพราะว่ามันเสื่อมมันกระตุกบ่อยๆก็หลุดลอกได้นะคะแต่ถ้าหลุดลอกเนี่ยคุณว่าจะบ่นแล้วค่ะว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นแบบมืดเลยไม่ใช่ว่าเห็นไม่ชัดนะคะส่วนเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามองไกลไม่ชัดอันนั้นเป็นคนละเรื่องกันถ้ามาปนกันอันนั้นคือสายตาอาจจะมีปัญหาใดๆเช่นเริ่มมีต้อกระจกตามอายุหรือสายตาภาวะสายตาผิดปกติสั้นยาวอะไรก็ตามซึ่งสมัยหนุ่มๆเราไม่มีอายุเยอะขึ้นเราก็มีมากขึ้นได้ค่ะอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้นะคะถ้าอยากทราบตรวจเลยค่ะจะได้ทราบนะคะคำถามที่2เลยค่ะคุณวิวัฒน์แค่เดี๋ยวไอ้ที่ตาว่าเป็นวุ้นเนี่ยนะฮะว่ามันรักษาได้ไหมครับไม่จำเป็นต้องรักษาค่ะน้ำวุ้นเสื่อมหมอชอบบอกคนไข้ว่าเหมือนผมงอกก็แปลว่ามันใช้งานมานานน่ะมันก็มีความเสื่อมบ้างแล้วถ้ามันไม่ได้ทำร้ายจอประสาทตาที่อยู่ใกล้ๆคือไม่ได้ไปดึงจอตาใกล้ๆให้ขาดไม่จำเป็นต้องรักษาเลยค่ะต้องอยู่กับมันนะคะไม่ต้องทนด้วยค่ะมองผ่านมันไปเลยไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าเกิดช่วงไหนมีอาการบ่อยไปตรวจซะหน่อยว่ามีโรคแทรกซ้อนไหมไม่มีจบนะคะไม่ต้องกังวลค่ะครับผมคำถามที่สองนะครับค่ะพวกถ้ำยาดมนะฮะที่เข้าสูตรดมกันนะฮะค่ะยาดมเพื่อจะรักษาอะไรจามหรือเป็นหวัดหรืออะไรเงี้ยนะฮะอ๋อค่ะเวลาที่
คุณแม่ดมแล้วคุณลูกดมแล้วก็คุณพ่อดมมันจะติดโรค กันไหมครับติดค่ะถ้ามีโรคก็ติดค่ะ ไม่ควรใช้ร่วมกันค่ะยาดมเป็นของส่วนบุคคลเพราะว่าเวลาเราติดหวัดกันติดตามสารคัดหลั่งแม้บางทีเอาใส่จิ้มจมูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาสารคัดหลั่งต่อกันไปแบ่งกันไปค่ะมีโอกาสติดโรคได้นะคะติดโรคเลยค่ะคำถามที่3ค่ะคำถามที่3เป็นแผลคีรอยเนื่องจากการผ่าตัดทำบายพาสนะฮะค่ะคราวนี้เนี่ยมันระยะเวลามันนานแล้วมันเป็นคีรอยขึ้นมาประมาณปีเศษๆแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยผมทาพวกสกาเฟลกับพวกยูรูดอยอยู่นะฮะมันก็ไม่ยุบลงไปคราวนี้อยากทราบว่ามันใช้แล้วมันจะยุบไปไหมถ้าใช้เป็นนานก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเยอะไหมนะคะถ้าเกิดเป็นคีรอยขนาดใหญ่มากเนี่ยทามันอาจจะยุบเล็กน้อยจนเรามองแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นจะดีขึ้นเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละคนนี่ถ้าเกิดมันพูดจริงๆว่าถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่มากรุนแรงอยู่ในร่มผ้าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากนะคะไม่ต้องไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความรำคาญหรืออะไรแล้วก็อยู่ในร่มผ้าด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะทำให้มันยุบลงไปมันเจ็บมันตึงให้สวยงามอยากจะใส่เสื้อโชว์ซิกแพคอย่างเงี้ยนะคะคุณวิวัฒน์ก็ฉีดมีการทำเขาเรียกว่าหาคุณหมอนะคะที่ทำคุณหมอผิวหนังหรือคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งก็ได้ก็จะมีการฉีดยานะคะบางอย่างที่จะช่วยทำให้ตัวในเยื่อมันคีรอยมันเล็กลงได้ค่ะปรึกษากับคุณหมอจีแล้วทำให้หัวเราะได้ตลอดเลยค่ะขอแถมคำถามหน่อยนะครับค่ะคุณพิธีกรนี่คราวนี้ไม่ยกทัพแล้วเหรอครับติดตามเช้าๆไม่เจอนะฮะไปเจอสายๆกับวันหยุดใช่ค่ะย้ายเวลานะคะไปอยู่เวลาเที่ยงนะคะคุณวิวัฒน์ PPTV อันพันธ์แล้วติดตามนะคะครับไม่ยกทัพแล้วนะครับไม่ยกทัพขอบคุณคุณหมอ2ท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะกับคุณเกมจิด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเดี๋ยวเตรียมยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาในช่วงหน้ากับถอดเสื้อกาวกันต่อค่ะ